lively blue.จริงๆเพลง Blubbly Blue ก็เขียนมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันค่ะคือเหมือนในอดีตเคยมี relationship อันนึงที่พลอยสร้างคำนี้ขึ้นมากันเพื่อที่จะบอกรักกันโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้เรื่อง so it's like เป็นภาษาส่วนตัวแหละส่วนตัวที่แบบว่าสร้างขึ้นมาจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่ารักดีทำไมไม่ลองมาแบบเอามาแต่งเพลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นเพลง Blubbly BlueHow it's soothing. You always know just what to do. But though.เขาบอกตามตรงไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเคยใช้กับ relationship อันเก่าก็เลยไม่อยากเอามาใช้กับคนใหม่ว่ะจริงจริงตอนนี้ไม่มีแฟนด้วยค่ะ so ไม่มีคนที่จะใช้ Blubbly Blue with but ใช้กับพ่อแม่เพื่อนอะไรอย่างนี้ได้ได้หมดเลยค่ะ like ใช้ with everybody ได้รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็แบบตื่นเต้น excited to see ว่า journey นี้มันจะพาเราไปไหนได้บ้างค่ะแล้วก็จริงๆก็เอาเป้าหมายแบบใกล้ๆตัวก่อนเลยก็คือจะปีนี้จะปล่อยเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าจะปล่อยอัลบั้มเต็มของพลอยอันแรกค่ะ and then hopefully I really wanna go touring อยากไปทัวร์มากๆค่ะก็เลยหวังว่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้ค่ะยังบอกไม่ได้ค่ะว่าเมื่อไหร่แต่ว่าบอกได้ว่าอีกไม่นานเลยแล้วก็เป็นเพลงที่จริงๆ musically แบบดนตรีมันจะสนุกขึ้นแต่เนื้อหาเรื่องราวก็ไม่ค่อยสนุกค่ะก็คือเรื่อง relationship นั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบสวยงามเหมือน Blubbly Blue หรือว่าอะไรแบบนั้นก็คือกลับมาเป็นแวนจีน่าคนเศร้าคนเดิมที่แต่งเรื่องกันหัวใจเบาบางค่ะประมาณนั้นแต่ว่าดนตรีจะสนุกขึ้น so it would be like a good combination I think ค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะแชร์แล้วก็อยากรู้ว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงกับเพลงนี้ค่ะพลอยชอบมากเลยส่วนตัวแฟชั่นเอาจริงๆเลยนะคะในฉบับของพลอยคือแฟชั่นตามอารมณ์ค่ะคือไม่ได้ it's really like ไม่ได้คือบางครั้งก็ตั้งใจหาอะไรที่แบบอยากใส่อยากเป็นชิ้นของตัวเองบางครั้งก็คือใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนอะไรแบบนี้ซึ่งรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่มัน reflect ความรู้สึกของเราในโมเมนต์นั้นแล้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้นถ้าเรารู้สึกชิวๆสบายๆเราก็จะแต่งตัวแบบนั้นถ้าเรารู้สึกโอ๊ยวันนี้ฉันอยากสวยก็จะอยากแต่งตัวแบบสวย but in general I think it's quite ต้องมีแบบ items ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกางเกงยีน then I love bikini เสื้ออะไรที่มันแบบเล็กๆตัวเล็กๆเสื้อชั้นในทับเสื้อหรืออะไรก็ได้ที่มันแปลกๆที่ชาวบ้านไม่ทำค่ะคือชอบไม่ชอบตามแฟชั่น I'd rather like make somethingที่ไม่มีใครทำเลยเขาไม่เก็ตก็ช่างเขาสนุกดีค่ะ oh and then cowboy boots of course it's another thing ที่แบบชอบมากๆแล้วก็พยายาม be consistent with it ทุกอย่างอะค่ะที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องรู้สึกเศร้าแล้วแบบไม่จัดการกับความรู้สึกตัวเองไม่ได้หรืออะไรนี้เพราะปกติเวลาพลอยแต่งเพลงก็คือมันจะออกมามันไม่ใช่เหมือนทำงานนะคะมันแบบว่าพลอยพูดตลอดว่ามันเป็นเหมือนถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นศิลปินมันเราก็คงยังแต่งเพลงอยู่ทุกวันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราทำเพื่อตัวเราแล้วก็มันเหมือนเซอราพีเหมือนเป็นการบำบัดแล้วก็ช่วยในการ process ความรู้สึกที่เรารู้สึกแล้วก็เขียนออกมามันก็จะรู้สึกดีขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่ง anything like literally ทุกอย่างที่เราเห็นหรือเรารู้สึกหรือเราทำให้เราโมโหเป็นประเด็นสังคมหรือว่าเห็นนกบินหรือว่าอะไรก็ช่างค่ะที่แบบเราเห็นแล้วเรารู้สึกเอ๊ะ that's nice ก็เขียนลงไปเลยSo it could be literally anything ทุกความรู้สึกไม่ใช่แบบแค่ความรักอย่างเดียวกันไม่มั่นใจในตัวเองการรักตัวเองการรักแม่การรักพ่อทุกอย่างเลยอะค่ะที่แบบอยู่ในความเป็นมนุษย์ค่ะน่าจะมีนะคะจริงๆแล้วคือเพลงมันก็แต่งไว้เยอะแล้วก็เสร็จหมดแล้วแค่ต้องรอตัดสินใจว่าแบบเพลงไหนจะเอามาใส่เป็นแบบอีก 3-4 เพลงว่าจะเอาเพลงไหนแทนอีกเพลงไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวางไว้ว่าน่าจะปล่อยต้นปีหน้าค่ะแต่ว่าปีนี้ก็คือจะไม่หยุดปล่อยเพลงเลย so ทั้งปีค่ะจะปล่อยจนกว่าปีมันจะหมดค่ะ
โอ้หลายโมเมนต์มากเลยค่ะไม่มีโมเมนต์ไหนที่ไม่จดจำเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีใจที่แบบตอนเด็กๆก็คือแอบฝันแอบคิดว่าแบบโอเคเราอยากคือชอบแต่งเพลงชอบร้องเพลงแล้วก็แบบก็เห็นภาพว่าแบบอุ๊ยอยากเป็นนักร้องแต่ในความเป็นจริงเราไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรการที่จะอยากเป็นนักร้องเนี่ยก็คือสิ่งแค่สิ่งนี้ในชีวิตนึงก็คือน่าจะจดจำแล้วว่าวันนึงฉันได้เป็นศิลปินนั้นนั้นมีคนทุกรอบที่แบบได้ receive DM หรือว่าคนใครก็ช่างค่ะแม้แต่คนเดียวที่บอกว่าเนี่ยเพลง Your songs really helped me แบบทำให้ฉันได้ go through my things like blah 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 มันก็จะทำให้เรารู้สึกดีมากเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่เราอยากจะเป็นศิลปินแล้วก็อยากจะแชร์เพลงของตัวเองก็คือเพราะว่าอยากให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเธอไม่ได้รู้สึกสิ่งนี้คนเดียวในโลกนะฉันรู้สึกเหมือนกันแล้วมันคือเราเป็นมนุษย์เหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วมัน it forms some kind of like connection so every time ที่แบบมีคนทักอะไรแบบนี้ก็จะจดจำค่ะ and then ตอนมีอยู่อันนึงเป็นพิเศษตอนไปเล่นที่สิงคโปร์ตอนนั้นคือเครียดมากแล้วก็มีคนนึงที่พอไม่รู้ด้วยว่าเขาแบบติดตามเรามานานแล้วเขามาดูถึงที่นั้นแล้วเขาเอาจดหมายให้แล้วก็เขียนจดหมายให้นั่นแหละน้ำตาไหลเลย so stuff little thing สิ่งเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยที่เราจะจดจำ and then of course ตื่นแบบถ้าคิดแบบเป็นภาพใหญ่กว่านั้นนิดนึงก็การที่ได้ทำงานกับ What the Duck and Warner I think it's just exciting ups downs แล้วก็ continuously เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะไม่มีผิดถูกก็ทำไปเรื่อยคิดว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามีคนรู้จักมากขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนมันก็คือน่าจะเปลี่ยนแค่เพราะว่าคนเราแบบเปลี่ยนในธรรมชาติอยู่แล้วคือในชีวิตประจำวัน we're constantly changing and evolving แล้วก็คือโตขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้น experiences ประสบการณ์ก็แตกต่างจาก3ปีที่แล้วซึ่งเพลงมันก็เปลี่ยนตามนั้นแต่ไม่ได้เปลี่ยนตามแบบกระแส or whatever like other people want me to อันนั้นไม่น่าจะเปลี่ยนค่ะคืออันที่ยากที่สุดพอรู้สึกว่าแล้วก็อยากเก็บที่สุดคือการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แต่งอะไรที่มันจริงกับเรามากๆเพราะพลอยรู้สึกว่ามันเป็นวิธีเดียวเลยที่สามารถทำให้คนอื่นฟีลได้ว่าเพลงนี้มันมีความรู้สึกจริงๆนะแล้วเขารู้สึกได้อะไรบางอย่างก็ไปฟังเพลง Blue Blue ได้ในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทั้งหลายนะคะแล้วก็ติดตามพลอยได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียวันตีน่าพลอยแล้วก็ What the Duck Music แล้วก็ไปดู MV ของ Blue Blue ได้ในช่องทาง YouTube วันตีน่าพลอยนะคะแล้วก็จะมีเพลงใหม่ที่จะออกเร็วๆนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะ Ooh, ooh, Blue Blue.